ค่ะอยู่ที่ท่านี้ครับอ้าวหายใจยาวที่นี่เรามาย้ำกันเรื่องของการหายใจสูดหายใจเข้าดังปากก็ดีฮะเอ๊ะปิดกับกลั้นนานๆครับโปรดสังเกตไปเจ็บระบอกข้อตกลงจะระบอกหลังมือเจ็บนะครับหลังมือแค่นี้พอเนาะค่ะโทษครับโปรดสังเกตตอนนี้ต่อไปนี้ไฟฟ้าสถิตจะทำงานแล้วนะครับพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเวิร์กเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตของร่างกายนะครับผมเรียกว่าไดนามิกสเตติกมันอยู่ในที่นิ่งคือสเตติกแต่เวลามันมูฟมันเป็นไดนามิกโทษครับแล้วจะทำให้รู้สึกว่าเบาโปร่งโทษครับปึ๊บหายใจไว้เราจะตรวจวัดได้โดยความรู้สึกนะครับเช่นความรู้สึกมันหนักตัวมันจะโปร่งเบานะครับเมื่อไรนั่นโทษครับโทษครับยกข้างก่อนก็ไปเลยอ่อนตัวตามหลังไปนิดหน่อยปึ๊บโทษครับโทษครับแป๊บฉันเก็บมันจะเบานะครับปึ๊บรู้สึกอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่ทราบเด้ออลองอธิบายความรู้สึกดูสิครับหลังมันดังก็มันก็รู้สึกเบาหน่อยนึงค่ะแปลว่าปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้ค่ะเบาลงค่ะลดลงค่ะลดถึงครึ่งไหมไม่ถึงค่ะค่ะสัก 10% ได้ไหมเกินค่ะ25ได้ค่ะครั้งหนึ่งเดียว 25% ไปแล้วเนาะค่ะครั้งที่สองมันน่าจะได้50มั้งนะแล้วก็เทียบบัญญัติจะยังเล่นๆค่ะเพราะแค่นี้มันก็ได้ 25% ค่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าดูมจะหายค่ะแล้วค่อยไต่ตามบันไดใช่ไหมค่ะมีหนักไหมครับที่ถูกตัดไปไม่แต่มันตึงค่ะลุงโอเคมันตึงมากเลยเนาะค่ะมันตึงทั้งแผ่นเลยนะค่ะทั้งแผ่นมันชาตึงค่ะค่ะชาตึงนะฮะเอาแค่นั้นก็พอค่ะรู้ซิว่าสองมือเปล่าของผมเนี่ยกำลังร้อยวางสมบัติอย่างจะทำให้หายตึงไหมหรือว่าความดีจะหย่อนลงไปไหมค่ะเป็น before เนาะค่ะโอเครับทราบตามกันครับต่อไปนี้ตึงจะหย่อนหรือไม่ส่วนปวดก็จะดีขึ้นทันทีนะครับโทษครับปึ๊บนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ครับท่าเดิมอยู่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่นี้พอครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมใช้พลังงานอะไรถ้าถามผมนะผมกำลังใช้พลังงานศักดิ์อยู่นะครับตอนนี้มันเป็นพลังงานที่ศึกษาไม่ได้เดี๋ยวซ้ำไปนะครับพลังงานศักดิ์หรือได้ก็ได้แค่ประมาณสัก 20% ที่เขาเริ่มเรียนกันนะฮะเรื่องของพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนพลังงานจนคืออะไรคะพลังงานจนคือพลังงานเขาออกไปแนวราบแนวราบคือพลังงานจนพลังงานศักดิ์คือพลังงานแนวตั้งค่ะเป็นสองสีนี้มันก็หากันสื่อสายยากค่ะมันไม่มีศาสตร์ใดที่จะมาแล้วแอปพลายให้มันได้ตรงไม่มีแต่ทางผมจะเข้าใจตรงนี้เพราะนั้นสังเกตแล้วร่างกายเป็นตัวหลักจะรู้ได้รู้ตามก็โดยความรู้สึกนะครับค่ะรู้ได้รู้ตามก็โดยความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้นี้พ่อครับดูจะหย่อนไม่ได้ครับเจ็บแล้วขอให้บอกหนักเหมือนกันนะนี่
่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อผมก่อนต้องไหวไหมครับไหวตัวต่อกันนะตรงนี้เพราะว่ามันออกแรงนิดๆไม่ใช่ผมเกรงว่ามันจะเกินไปมันแข็งไปหมดตัวแข็งไอ้เส้นตรงนี้แข็งค่ะโอเคครับค่อยๆปรับทีน้อยสองน้อยโทษครับตั้งแต่ปี50ปี57ไม่ปี57ค่ะไอ้ปี59อันนี้ปี59 2ปี3ปีที่ผ่านมาไม่ถึง2ปีเลยค่ะหนูผ่าพฤศจิกา59โทษครับครับแค่นี้ก่อนโทษครับเอาละเช็คดูสิค่ะค่ะหย่อนค่ะหย่อนหนูรู้เลยค่ะว่าหย่อนค่ะค่ะหย่อนหย่อนค่ะพอหย่อนก็แปลว่ารู้สึกสบายตัวค่ะกว่าเดิมค่ะอันนั้นแต่วันนี้จะหายปวดทีนี้นะค่ะเราได้เช็คได้นี่เรียบร้อยแล้วที่มองว่าดูนะหลังจะหายปวดที่ไปผ่าดามด้วยเหล็กนั่นแหละครับโทษครับเอียงผมนิดนึงดีมากครับสังเกตเอาไว้ว่าผมใช้งานได้หมดนะครับทั้งขวานี่ก็ใส่นี่ก็ใส่มาเปิดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันป๊อกระยุ่งเลยโทษครับถามว่าขอโทษรับโทรศัพท์ให้พี่หน่อยเผื่อลูกโทรมาเขาจะมารับเดี๋ยวเขามาไม่ถูกรับเลยค่ะรับให้เลยใช่ปูเป้ใช่กดสังเกตหลังซ้ายเยี่ยงผมนิดนึงโอเคดีมากครับแค่นี้พอเอ๊บสังเกตผมไหม1ก็ใช่2ก็ใช่3ก็ใช่4ก็5ก็ใช่ไหมดูหลังจะหายถามว่า2มือเปล่าทำให้หายหลังปวดได้ไหมนั่นแน่ขยับตัวเองคือตัวเบาขึ้นเบาขึ้นแต่ตรงนี้ก็ยังเพราะว่าเป็นตรงนี้เยอะหลังปวดหลังที่ว่าเมื่อกี้นี้โอไหมโอเคค่ะแต่มันก็ยังนะมันปวดเยอะมันก็ยังค่ะผ่อนลงไปเยอะไหมคลี่คลายประมาณ 40% นะคะได้40แล้ว60เนาะโอเคครับค่อยๆทำค่อยๆเบิ้ลขึ้นบันไดคุยต่อไหมครับโทรเลยก็ได้เดี๋ยวเขาจะเลยโทรเลยก็ได้ค่ะคุยเลยก็ได้บอกเขาเลยบอกว่าคนของที่นี่พยายามจับความรู้สึกไว้ให้ดีนะครับจะรู้ว่ามันต่างกับใดๆที่เคยไปใช้บริการมาไหมมันจะได้เทียบเคียงได้ก่อนหน้านี้ศึกษาศาสตร์ใดเป็นสำคัญไหมครับก็ศึกษาบ้างเช่นก็เรื่องพลังงานก็ศึกษาบ้างแต่ไม่ค่อยเข้าใจมีชื่อไหมครับที่ไปศึกษามาก็พลังงานบวกพลังงานบวกคือบวกนั่นเองเนาะค่ะเนื้อหานิยามเขาว่าเป็นเช่นไรครับเขาบอกว่าอย่าคิดลบสิ่งลบสิ่งที่ลบเข้าตัวก็แล้วก็พยายามเวลาเราคิดสิ่งที่ไม่ดีเราก็พยายามอย่าคิดเกรงคอนะครับปล่อยตามสบายค่ะถ้าเจ็บกับปวดบอกลุงได้เลยเดี๋ยวลุงจะเบาเองค่ะนะครับให้ปล่อยไปตามสบายไม่ต้องฝืนนะครับทีนี้ประเด็นมีว่าพอเอานิยามหรือปรัชญาของศาสตร์มาใช้แล้วเนี่ยถามว่ามันประยุกต์ใช้ได้จริงกับในชีวิตประจำวันไหมครับของที่ศึกษามาใช่ไหมก็ไม่ค่อยรู้สึกค่ะไม่เปลี่ยนแปลง
นะครับถามว่าศึกษาศาสตร์นี้ก่อนที่จะสุขภาพไม่ดีหรือหลังสุขภาพดีไม่ดีครับหลังสุขภาพไม่ดีจะศึกษาศาสตร์นี้เพื่อรักษาสุขภาพหรือเปล่าครับใช่ค่ะนอกจากการคิดบวกมีศาสตร์อื่นอีกไหมครับไม่มีค่ะพยายามทำอารมณ์อยากโกรธใครพยายามไหว้พระนั่งสมาธิเขาจะสอนในแนวนี้นะคะเดิมอยู่ที่จังหวัดอะไรครับปัตตานีค่ะปัตตานีค่ะ Oh my god ด้วยความเคารพนะครับนี่ถามด้วยความเคารพนะครับประกอบอาชีพอะไรครับพนักงานรัฐวิสาหกิจค่ะเกษียณแล้วยังค่ะยังก็มาสุขภาพไม่ดีซะก่อนค่ะหยุดไว้ชั่วคราวหรือว่าก็เขายังให้ไปทำงานค่ะคืนนี้ปีนี้ปีสุดปีหน้าเกษียณแล้วค่ะคำว่าทำงานทำที่กรุงเทพหรือปัตตานีครับทำที่โคราชย้ายมาก็มาป่วยที่บุรีรัมย์ค่ะย้ายมาในใจคิดว่าป่วยตัวนี้ฮะมันเกิดจากอะไรคิดบ้างไหมฮะคิดว่าเกิดจากความเครียดโอเคเครียดเรื่องอะไรครับเครียดเรื่องงานเรื่องเจ้านายตอนนั้นย้ายเอาตำแหน่งใหม่ๆเบาหัวหนูตื่นเช้าขึ้นมาหนูปากเปรี้ยวหวานลุงนั่นแหละจะปรับให้เลยเรียกตาเลมันจะเบาหัวทันทีเอากิ๊บหนูออกก็ได้ค่ะช่วงแรกมันจะเบาผิดปกติมากนะครับจากเดิมบ้างไหมต่างเยอะเลยค่ะลุงเลยผมช่วยหายใจได้ทีนี้ฮะมันจะโล่งหน่อยโทษครับเออหลังหายปวดแน่นอนครับ โทษครับ ว้าวเขาขี่ไหมตรงนั้นหนูเจ็บในข้อแขนนะโทษผมจะปรับให้แป๊บเดียวจะหายเจ็บถ้าผมเป็นคนทำให้เจ็บผมปรับแป๊บเดียวจะหายเจ็บทันทีมันเจ็บอยู่แล้วค่ะลุงมันเจ็บอยู่แล้วค่ะงั้นต้องเจาะทำไมนะโทษครับคุณแม่อายุเท่าไหร่คะขอโทษ59ค่ะไม่เชื่อทำไมคะไม่ใช่พูดใหม่เท่าไหร่กันแน่ทำไมเหรอคะไม่ทำอะไรที่หน้ามากไม่ทำเลยไม่ทำเลยน้องปูเป้ยังไม่ออกจากบริษัทครับเหรอกำลังทยอยเก็บของครับค่ะไม่ทำเลยไม่อยากทำอะไรเลยอยากให้หายอย่างเดียววันแรกที่เรารู้ว่าเขามาเยือนเราเนี่ยรู้ได้ยังไงครับเรื่องใครเยือนโรคใช่ไหมใช่อาการเอาให้แน่ครับอาการหรือโรคครับอาการมึนหัวอย่างเดียวไม่เจ็บไม่อะไรเลยก็พี่เป็นคนออกกำลังกายนะกับเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะรู้ถึงความเป็นตัวเราได้ก็ด้วยความรู้สึกเนาะพูดถึงก็คือมันมึนก็คือมันผิดปกติค่ะสองในขณะที่เรามึนและผิดปกตินั้นน่ะโดยชีวิตประจำวันเราก็ออกกำลังกายค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าการออกกำลังกายไม่ได้ช่วยเลยตั้งแต่ที่ออกกำลังกายมาอาจจะใช่อย่าอาจจะครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้โอเคนะครับ
ออกมากี่ปีครับกำลังกายอุ้ยออกมาจำไม่ได้เพราะว่าออกมามากกว่า10ปีมากกว่า10ปีเป็นไปได้ไหมครับว่าเราเลือกทานมาตลอดไม่ได้ทานของไม่ค่อยดีหรอกเนี่ยดูจากการรักษาสุขภาพใช่ชัดเจนนะครับค่ะไม่ได้ยัดเยียดคำถามไม่ได้ยัดเยียดคำตอบครับค่ะก็แสดงว่าทานของที่มีประโยชน์มากเลยมีคุณค่าทางอาหารค่ะพร้อมกับออกกำลังกายตั้งหากค่ะข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วอากาศหนึ่งถ้วยก็ทานค่ะถามว่าอะไรสำคัญที่สุดครับอากาศค่ะอากาศตอบอากาศหลังจากเจอลุงหงอกหรือก่อนเจอลุงหงอกครับก่อนก่อนเจอก็แสดงว่าความสำคัญทั้งออกกำลังกายทานอาหารทานน้ำค่ะไม่เท่ากับการบริโภคอากาศค่ะถ้าความสำคัญนะครับค่ะเคยเจอคลิปที่ลุงหมอกแนะนำการงับอากาศไหมครับเคยแต่ทำไม่เป็นโอ้โหก็ชนะมาทุกอย่างก็ถามก็ถามก็ดูลุงก็เยอะเหมือนกันทำยังไงนะงับแล้วกลืนไม่ได้ก็ดูให้แบบว่าพอเจอลุงใช่ไหมคะก็แชร์ไปให้เพื่อนด้วยบอกว่าเธองับได้ไหมฉันงับฉันกลืนไม่ได้เพื่อนรู้จักคุณลุงไหมฮะรู้จักดีไหมเพื่อนไม่รู้จักไม่เอาวิธีการให้เขาฟังค่ะแชร์ให้เขาฟังตอนลุงสอนลุงบอกว่ากลืนน้ำง่ายกว่าใช่ไหมงับอากาศหนูก็นอนงับอยู่นั่นแหละงับไม่ได้กลืนไม่ได้หนูว่าเอ๊ะทำไมอากาศนี่มันถึงกลืนไม่ได้เพื่อนบอกว่าฉันก็ทำไม่ได้นี่ฉันนั่งสมาธิตามลุงอยู่เนี่ยฉันทำไม่ได้ลุงถามว่าเห็นอะไรบ้างฉันไม่เห็นอะไรเมื่อตึ๊ดตือบอกว่าฉันก็เหมือนกันฉันได้ยินเสียงหมาเคาะไม้แค่นั้นเองถามว่าเราอยู่ใน YouTube มากกว่าหรืออยู่ใน Facebook มากกว่าคะอยู่ใน YouTube มากกว่า คือ YouTube นั่นเราก็ดูเราก็ตั้งใจดูแต่ในเฟซนะบางทีลุงไลฟ์เวลาทำงานหรืออะไรก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแต่ก็คือเปิดไว้แต่ว่ามันก็สมาธิเราอยู่กับตรงอื่นแต่ถ้า YouTube นี่เราดูเวลาเราว่างแล้วมันเหมือนกับของในตู้เย็นค่ะเปิดแล้วทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ค่ะดู YouTube ค่ะจะรู้ใช่ไหมครับว่า YouTube กับ Face มีสดด้วยรู้ใช่ไหมครับว่าลุงหงอกใช้พลังงานผ่านเสียงได้ด้วยรู้เคยใช้บริการไหมครับเคยแต่ทำไม่ค่อยได้ตายแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนอีกไงคะช่วยกันงับอาการงับไม่เป็นเออมันยากจริงจริงเขาทำได้กันอย่างเลยเนาะใช่ทำได้กันดีก็เขาทำได้เราก็สงสัยนะทำได้ยังไงทำไมฉันกลืนไม่ได้นี่นะกลืนน้ำลายยังย่างเลย ที่ลุงบอกว่าอะไรนะถ้าดาวตกนะให้กลืนน้ำลาย3ครั้งใช่ไหมครั้งเดียวจะทันไหมล่ะคะ หนูว่าไม่ทันนะกระโดดลงน้ำเคยไหมครับเคยแยกความแตกต่างระหว่างบกกับน้ำได้ไหมครับได้อย่างไรครับก็โดดลงน้ำมันก็สบายกับบกนี่มันก็เนาะมันก็เสี่ยงในบกกับในน้ำไหนดีกว่ากันครับน้ำดีกว่าด้วยน้ำดีกว่าทำไมครับไม่รู้มันรู้สึกว่าลงน้ำแล้วมันสบายหรือว่าเพราะป่วยก็ไม่รู้ครับรับเลยค่ะรับเลยครับคุณภาคภูมิภาพไม่มีกุญแจเข้าบ้านหรือเปล่าได้สถานการณ์เก้าครับแล้วข้อนี้จะแข็งแรงขึ้นค่ะปวดหนูกระดกขาเท้ามันไม่ขึ้นไงคะลุงจำครับ
ถามจะมารับแม่หรือเปล่าโอเคไม่จะมารับแม่หรือว่าจะไม่มีมารับคุณแม่เช็คเลยว่าแรงมาได้ยังครับเอาเลยปล่อยอิสระเลยครับปึ๊บหนูว่าหนูกระดกเท้าง่ายขึ้นแต่มันไม่สุดอย่างข้างตรงมันกระดกได้แบบว่ามันเอียงยกจักยกจักไปค่อยฝึกไปค่ะมันเหมือนกับข้อเท้ามันขัดที่ข้อเท้ามันกระดกเท้าครับมันทำให้เดินลากขาใช่ๆค่ะแต่หนูรู้สึกว่าเบาขึ้นไหมขึ้นแถบเบาขึ้นเยอะเลยค่ะเยอะลงค่ะเยอะเลยใช่ไหมเยอะค่ะโอ้โหก็หวังผลอะไรพรุ่งนี้ขอให้นอนก่อนคืนนี้ค่ะPE เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปเรเลเอทร่างกายค่ะแปลว่ามันจะกระจายพลังงานเนี่ยไปสู่เซลล์ทุกๆเซลล์ค่ะเซลล์ของกล้ามเนื้อรีบของกล้ามเนื้อลายที่เขาว่าจริงๆมันไปทุกเซลล์ทั้งเซลล์ของหัวใจเซลล์ปอดเซลล์ตับเซลล์ไตไปหมดทุกตัวทั้งองคาพยพเหมือนกับหนูนั่งอยู่แบบนี้ดูออกไหมคะว่าหนูป่วยคะคุณลุงลองยิ้มดูสิไม่มีร่องรอยเหมือนกับถ้าว่าเกษตรกรมาที่สำนักงานนะเขาจะไม่รู้ว่าหนูป่วยนอกจากว่าหนูลุกขึ้นเดินเขาจะไม่รู้หนูบอกว่าหนูป่วยก็แปลว่าผู้เชี่ยวชาญทกศไม่ค่ะไม่หนูไม่ได้อยู่ทกศหนูอยู่กองทุนสวนยางที่ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกยางนะคะลุงที่บุรีรัมย์หรือตอนนี้หนูย้ายมาโคราชเพื่อมารักษาที่โคราชหนูรักษาคือทำกายภาพอยู่ในโรงพยาบาลดีแล้วฮะที่พูดถึงกายภาพนั่งกายภาพไปนะค่ะก็คงหลายเที่ยวเนาะกลับไปนี่ผมบอกว่าพลังงานค่ะผลออกมาในเวลาเท่ากันค่ะมีความต่างเกิดขึ้นมั้งครับต่างค่ะคือกายภาพก็ทำเพื่อไม่ให้มันทรุดลงคือหมอก็บอกว่าโรคนี้พยากรณ์ไม่ได้ว่าจะหายหรือไม่หายแต่ทำกายภาพเพื่อไม่ให้มันทรุดลงแค่นั้นเองค่ะโอเคเทียบกันระหว่างนั่งกายภาพนี่คือตรงสองฝ่ามือโอ้ยคนละอย่างค่ะคุณลุงคนละอย่างขยะผลตอบรับเป็นไงก็ดีมากเลยค่ะคุณลุงมันรู้สึกเบามันรู้สึกเบาเพราะโรคนี้กล้ามเนื้อมันจะดูแขนหนูไม่เท่ากันถูกต้องครับนี่มือก็ไม่เหมือนกันถามว่าเบาหัวไหมครับตอนนี้หัวเบาค่ะเบาหลังไหนปวดยังครับหลังมันอยู่ที่เหมือนกันที่ตรงนี้ค่ะค่ะแถวนี้ค่ะนี่ซีกนี้กับแถวค่ะโทษครับผมสังเกตปึ๊บเอาก้มหลังไว้เอาคอขึ้นมาอย่างเดียวโทษครับปึ๊บอุ้ยโทษครับหายใจเด็กๆนะครับนี่ผมเราจะระวังที่สุดเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชั้นหลังมันทำแรงไม่ได้ครับซิลลี่ตรงนี้อ่ะลุงมันปวดมีอะไรค้างคาอยู่มั้งค่ะโดยสังเกตเอวหลังก้นกระสันถามว่าโอไหมครับโอเคค่ะโอมากเลยคุณลุงเบามากเลยยิ่งกว่านวดอีกคุณลุงยิ่งกว่านวดแบบกับคุณลุงยืดเหมือนกับที่มันติดเหมือนกับคุณลุงปลดออกปลดค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ได้รับจากสองมือเปล่าค่ะกับหนึ่งความเข้าใจค่ะพูดกันแชร์ไปใช่ไหมคือสร้างความเข้าใจไม่ใช่สร้างความเชื่อค่ะเพราะผมจบปฏิเสธความเชื่อค่ะอย่างผมพยายามบอกทุกคนว่าอย่าเชื่อลุงหงอกนะค่ะเพราะความเชื่อนี้ทำให้เกิดความโง่ค่ะความเชื่อมันน่าจะดีนะค่ะคิดให้สุดขั้วเลยครับในการความโง่ค่ะส่วนมากคิดไม่สุดกันค่ะที่ปฏิเชื่อผู้ใหญ่มาไม่กัดเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อสารพัดเชื่อค่ะพระพุทธเจ้าจึง
เปล่งพระวจนะบอกว่าอย่าปรงอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าเชื่อแม้แต่ตถาคตเองพูดตลอดก็อย่าเชื่อนะแต่ให้เห็นเองลองเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นไปใคร่ครวญซิก็จะรู้เองว่าสุดท้ายแล้วอัตโนมัติจะเป็นคือจะเชื่อมั่นตัวเองเข้าใจตัวเองสิ่งนี้นะฮะจะมีคำตอบสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสมามือนี่มันค่อยๆมีแรงเองใช่ไหมคะหลวงเพราะว่าหนูหยิบจับอะไรไม่ได้ลองค่อยๆกำเหยียดคอมแพร์จัดฟ้าด้วยเอาฟ้าเป็นหลักเรามีตัวหลักเรามีตัวโมเดลหลักคือคอมแพร์แชร์แล้วจะชดใช้มันจะเข้าใกล้กันใกล้กันนี่เหมือนกันนะค่ะอย่าทำข้างเดียวทำสองข้างหาข้อต่างมันจะรู้มันเองฮะจากข้อใดจะเข้ามาหาข้อนี้สองข้างที่มันดีเนี่ยลุงให้หนูมาหาลุงอีกเมื่อไหร่คะก็น่าจะเป็นวันนี้วันจันทร์เนาะค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ลุงไม่ได้เสาร์อาทิตย์ผมหยุดผมหยุดพนักงานสุขเสาร์และหนูยังทำงานอยู่นะลุงวันนี้หนูลามาเหรอค่ะหนูยังทำงานอยู่ประจำอยู่ที่กรุงเทพโคราชค่ะหนูมาจากโคราชมาจากโคราชเลยเนี่ยค่ะไม่หนูมาพักบ้านลูกที่นี้หนูมาจากโคราชค่ะหนูมาเมื่อวานตัดสินใจมาด่วนเลยเนาะค่ะหนูเป็นคนที่ว่าหนูมั่นใจอะไรหนูจะทำเลยหนูจะทำเลยหนูเป็นคนที่อย่างนั้นเอาล่ะสรุปเลยว่าได้ผลแค่ไหนเพียงใดส่วนตัวนะเอางวนครับหนูคือหนูยังไม่ลุกขึ้นเดินหนูว่าตอนนี้ 40% น่ะลองเดินดูสิว่าcompare before afterตัวเบาขึ้นเยอะเลยค่ะลุงแต่ว่าหนูก็มันยังเจ็บตรงนี้อ่ะต่อไปได้ค่ะใช่ค่ะลุงมันหายเกร็งเบาขึ้นค่ะคุณลุงเบาขึ้นคือเหมือนกับที่ว่าบาลานซ์มันไม่ค่อยดีน่ะคือบาลานซ์ดีขึ้นค่ะเข้าค่ะบาลานซ์ดีขึ้นก็ให้เวลาช่วยเป็นคำตอบค่ะพูดถึงอาทิตย์หน้าเนาะผมเองผมก็ยังไม่สามารถที่จะพิจารณาว่าวันนั้นจะอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นลุงรักษาจันทร์อังคารพุธใช่ไหมคะหนูค่อยลามาก็แล้วกันหนูค่อยลามาไหนมันก็เหลือปีเดียวนะค่ะเจ้านายคงไม่ว่ามั้งไม่ว่าแต่ว่าเจ้านายน่ะไม่ว่าแต่เด็กที่ทำงานร่วมกันน่ะเขาจะบ่นเขาจะว่าพี่รู้ไหมคงจะทำงานผ่านโทรศัพท์ได้มั้งน้องเลยนู้นเลยติดกันในโทรศัพท์ไม่คือหนูตอนนี้น่ะคือเมื่อก่อนหนูเป็นหัวหน้าบัญชีค่ะลุงทีนี้พอหนูป่วยกับโรคสมองใช่ไหมคะหนูก็ไม่เอาเลยไม่เอาหนูรับไม่ไหวหนูก็มาทำอะไรก็ได้ที่หนูมาทำด้านเอกสารหนูมาทำช่วยธุรการเพราะว่าเรื่องนั้นหนูไม่ไหวแล้วเรื่องตัวเลขเรื่องบัญชีหนูจะไม่ไหวแม้กระทั่งเป็นลูกน้องทำในตำแหน่งลูกน้องหนูก็ไม่ไหวเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยหนูไม่ไหวหนูก็เลยขอมาทำอะไรก็ได้ที่ว่าที่ทำได้หนูก็เลยมาอยู่เกี่ยวกับเอกสารก็ทีนี้เอกสารมันก็เดี๋ยวนี้มันก็ต้องทำในระบบทำนู่นทำนี่น่ะค่ะคุณลุงโทรศัพท์ไม่ได้หนูต้องอยู่แต่ว่าหนูก็จะหาเวลามาโอเคครับวันนี้ผมมาเพราะว่าอยากจะแข็งแรงค่ะเพราะมันอ่อนแรงนะแล้วก็อยากจะหายปวดหลังเนาะค่ะทั้งสองอย่างพอประมวลได้ไหมว่าได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะนาทีนี้นาทีนี้หนูให้45%เลย45โอเคแล้วมะเร็งเต้านมหนูไม่เป็นไรหย่อนไหมครับตอนนี้หย่อนแต่ว่าเรื่องเชื้ออะไรไม่เขาตัดไปแล้วก็ผมไม่ต้องพูดถึงมันค่ะหมอบอกว่าไม่มีแต่ว่ามันมีหินปูนก็คือเหมือนกับว่า
อย่าให้มันก้อนมันเปลี่ยนถ้าว่ายังอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรถ้ามันเปลี่ยนมันก็จะกลายเป็นมะเร็งหินปูนที่ว่านั้นอยู่จุดไหนของร่างกายครับอกซ้ายค่ะคำเจอไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่เจอหนูไม่คำไม่เคยเจอไม่เจอคำไม่เจออันทำเมมโมแกรมก็ไม่เจอไปเจอในอันต้าสาวที่เขาใช้ค่ะโอเคพอที่จะวินิจฉัยได้พอที่เข้าใจนะผมพอที่จะเข้าใจค่ะไม่เข้าใจหรอกแต่พอที่จะเข้าใจค่ะจะรู้ว่าที่เขาว่านะฮะเมื่อกี้นี่อะไรนะฮะที่เป็นก้อนหินปูนค่ะหินปูนแปลกเนาะค่ะผมไปแปลกจนว่าหินปูนจะอยู่ในกล้ามเนื้อนี่แต่หนูแต่หนูคำแต่หนูคิดเองนะลุงหมอไม่ได้บอกหนูคิดว่าหนูน่ะน้ำนมไม่ออกตอนเลี้ยงลูกน้ำนมไม่ออกทีนี้หนูก็พยายามบีบพอบีบมันก็เป็นเม็ดรวมที่หัวนมแต่หนูคิดว่าน้ำนมที่ค้างอยู่น่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นที่ท่อน้ำนมเลยหาไม่เจอเพราะมันเล็กมากคุณลุงแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นหยดน้ำกระจายไปทั่วหนูเห็นในรูปหนูคิดว่าเป็นเพราะน้ำนมตกค้างหนูเดาเอาถูกไหมคะคุณลุงมีส่วนมากมากนะคนโบราณนั้นคลอดแล้วต้องให้ลูกดูดนมค่ะยุคสมัยนี้คลอดแล้วไม่เลยอยู่ไฟไม่หนูอยู่ไฟแต่ว่าน้ำนมไม่ออกค่ะคุณลุงค่ะใช่งั้นก็หมอไม่สามารถพูดเกินไปกว่านั้นได้หมอไม่ได้บอกหนูแต่ว่าหนูคิดเอาเองเพราะว่าอยู่ในท่อน้ำนมครับค่ะโอเคอย่าไปวอรี่มันค่ะเนี่ยตามหินปูนที่ว่านั้นคงไม่ใช่หรอกค่ะโอเคมันติดตามระบบของมันอะไรไฟฟ้าสถิตค่ะที่มันไม่ค่อยค่าค่อยอย่าทำงานได้อย่างสมสารกันค่ะผมจะลงเลยที่ไฟฟ้าสถิตค่ะขอให้เข้าใจรู้ว่าจะโปร่งเบาไหมตรงนั้นต่างหากค่ะเบาค่ะเบาขึ้นเยอะเลยค่ะคุณลุงเบาตัวนี้ที่เราต้องการครับค่ะโอเคเอาไว้เจอกันวันจันทร์ต่อไปเนาะค่ะหนูค่อยหนูสะดวกวันไหนหนูค่อยโทรมานั่นหนูรู้ทางแล้วโอเคค่ะไม่ได้เจอแท็กซี่หรอกขอบคุณมากค่ะขอบคุณ